นะนี่ค่ะตุ่นพันธ์สารแนนะคะเนี่ยงามนะครับเนาะเนี่ยมันกัดจังง่ายๆเนาะค่ะเนี่ยบึงทีละหากมันหางมันหรือหลักสารแนหางหางสารแนค่ะเบิ่งนี่เนี่ยเนาะค่ะนี่มันคือผมเห็นมีหนามครับมันมีหนามอยู่ค่ะมันมีหนามอยู่ข้างล่างแต่หางมันหลายกว่าง่ายครับอันนี้เขาต้องค่อยมันดูหนามเรื่อยๆแม่นค่ะคือต้นมันใหญ่แล้วเขาต้องเติมหนามมาเรื่อยๆเพราะว่าต้นมันใหญ่เนาะมันแบบว่ามันกินหนามร้ายแล้วนะเติมหนามเปล่าแม่นครับแม่นเติมหนามเปล่าโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเนาะเขากัดจะมาเลือกกินผ่านที่เขาแบบว่าเขาเอาเห็ดไว้เอาไว้ทางเห็ดผ่านเนาะเขากัดตัดเลยค่ะนี่ตัดเนี่ยชุบเนี่ยค่ะเนี่ยคือกินผ่านอย่างสี่เนาะที่เขาต้องใส่ในการปลูกอะจะมีฟองน้ำนะคะฟองน้ำที่เขาต้องใส่ต้นท่านฟองน้ำแล้วเขากัดจะมีถ้วยปลูกค่ะค่ะถ้วยปลูกแล้วเขากัดจะมีกองโฟมครับค่ะกองโฟมแล้วเขากัดจะมีถุงดำอะค่ะถุงดำจังสี่ด้วยค่ะเนี่ยครับเนี่ยคือถุงดำนะคะนี่ค่ะพอเขามีพวกนี้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวนะครับไอ้ช่วงโมนี่หาสื่ออะไรที่ใส่ครับอ๋อคือถ้ากองโฟมนี่เขากัดจะหาสื่อตั้มหลานไอ้ที่เขาขายพวกอาหารทะเลอะครับอาหารมือสองเนาะค่ะเขากลับไปขอสื่อเขาแต่พวกนี้มันจะเป็นหลานทุกอย่าง20บาทเขาหาสื่อได้ขนาดเท่าไรครับถุงดำอันนี้30 × 40ค่ะครับถุงดำนี่ขนาด30 × 40แล้วพวกถ้วยปลูกหรือฟองน้ำนี่ค่ะถ้วยปลูกหรือฟองน้ำจริงๆเนาะเฮาก็สั่งใน Shopee หรือ Lazada ค่ะหรือร้านที่คือมันบ่ได้มาแบบนี้เนาะบ่ๆค่ะมันบ่ได้มาแบบนี้มันสิเป็นแผ่นมาแม่นมัดไปเรื่อยๆเลยค่ะมา2ครั้งเนี่ยพอทําใหม่จังซี่แล้วเนาะค่ะเฮาก็เอาคุมเลยค่ะเนี่ยคุมกองเนี่ยวิธีเฮาก็คือคุมกองจังซี่ค่ะเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนาะมันก็จะได้อย่างสี่เขาก็เอาศูนย์มันเนี่ยมันเน็บใจที่เข้ามาไหวอะไรคะมันก็จะซอยดึงครับเนี่ยมันก็เน็บลงไปมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้ก็คือการนำแม่ค่ะการนำหัวการนำหัวเนาะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เนาะอันนี้คือเขาจะใส่น้ำเลยค่ะหามใส่น้ำอันป้าป้าเลยค่ะเพราะว่าป้าป้ามันสิมีคอรีนมันสิให้การเจริญเติบโตของผักอ่ะมันสิบ่ค่อยเจริญเติบโตดีอ่ะนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำบาดาลน่ะได้แต่ว่าถ้าน้ำป้าป้าเขาขึ้นมาพักไว้ก่อนก็ใส่ได้อยู่เขาขึ้นมาพากไว้จักสองสามมือเขาก็เอามาใส่นะครับผมแต่อย่าเอามาใส่เลยเพราะว่าน้ำปลาป้ามันมีคลอรีนครับนี่ค่ะใส่ไปก่อนพอดีตัวนี้ลูกค้าสั่งพอดีนั่นป่ะครับแม่นค่ะเห็นเมื่อกี้มาเห็นลูกค้ามาเมื่อมาสั่งอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยลูกค้าสั่งแบบจะยกกองเลยยกกองพร้อมนะครับเราบ่ได้สั่งเฉพาะบ่ได้สั่งเฉพาะต้นเฉพาะผักมันนะครับคือแบบสิเอากองสิเอาทั้งกองเลยไปตั้งหน้าบ้านเลยว่าซั่นแล้วทั้งกองนี่ท่านกระทั่งขายแบบใดครับทั้งกองนี่ก็คือเขาขายแค่150บาทค่ะยกกองเลยนะอืมครับ150บาทคุ้มอยู่ได้ครับด้วยนี่ค่ะอุ้ยเขากินได้โดนค่ะครับกินไปเรื่อยๆพี่น้องที่เบื้องโยกสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้ด้วยครับแม่นค่ะเอาไปขายแบบนี้ได้เลยโอเคเข้ากับเติมน้ำให้เต็มมันป่ะครับค่ะเติมน้ำให้อยู่ระวังนี่แล้วค่ะครับเราต่อไปเข้ากับเติมปุ๋ยค่ะเติมสารอาหาร A B อันนี้ขึ้นอันนี้คือสารอาหาร A ค่ะ A จะเป็นสีแดงอันนี้ A นะคะต้องใส่เขาจะมีถ้วยใส่ A ก่อนบอกแม่นค่ะเพราะว่าเป็นอย่างต้องใส่เอก่อนคือมันสิบ่ได้หลงคือถ้าบี้เขาใส่ลงไปสีมันเหมือนหนามเลยง่ายมันสิหลงเขาต้องใส่เอก่อนมันบ่ได้เกี่ยวอย่างกันดอกแต่ว่าเขาใส่เผื่อความจำเจ้าของง่ายครับผมเขาก็จะใส่นี่ค่ะอันนี้ถ้วยนี่มันสีอ่อนนะคะเขาก็จะใส่ประมาณ3อ่อนค่ะโดยตวงลงไปเลยนี่ค่ะเพราะว่านี่เห็นบ่เขาใส่สีเขาใส่เอไปมันก็จะเป็นสีแดงเขาก็สิได้รู้ว่าเขาใส่ปุ๋ยแล้วนะครับพอเขาใส่นี่แหละเขาก็ใส่สารอาหารบีค่ะครับค่ะสารอาหารบีก็ใส่ซ้ำกันด้วยค่ะครับเขาใส่เอซ้ำไหนเขาก็ใส่บีซ้ำนั่นค่ะครับเขาก็จะใส่ซ้ำกันค่ะครับเทลงไป
พอฮอตเพลลงไปแล้วเนาะค่ะเฮากะหาหยังก็ได้ค่ะมาคนนี่ค่ะเฮากะคนเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายเข้ากันนะครับอย่าให้มันตกตะกอนเพราะว่าปุ๋ยเอนี่มันสิเป็นปุ๋ยที่ตกตะกอนง่ายครับเฮาต้องคนก่อนค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสีมันก็จะออกมาประมาณนี้เป็นหนังกระเจี๊ยบนะครับเนาะนี่ค่ะตะเกียบเนี่ยนะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะพอเขาคนได้ทีแล้วเขาก็เอาฝามันมาปิดนะคะฝามันมาฝานี่เขาจ้องหูจ้องหูครับอันนี้สิบหาหูเลยเขาสิได้หลายใช่อันนี้สิบหาหูเลยตั้งจากสลัดสลัดเท่าสิจ้องแก่หกควาสลัดมันแตกเงาใหญ่อ๋อครับที่นี่ในการลงต้นนะคะเฮากะจะมาตัดเฮากะจะมาตัดแบบใบมันออกก่อนนะคะให้มันเหลือแบบว่าเนี่ยกะจะเหลือมันกะจะเหลือเป็นหนึ่งสี่เนาะนี่ที่มันจะออกหลากก็คือมันจะออกมุมนี้นะคะเนี่ยมันจะออกมุมนี้เนี่ยเนี่ยมุมนี้มันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเฮากะเอาเฮากะเอาฟองน้ำนะคะที่เฮาให้เบิ่งอ่ะนะมาเฮากะยัดตัวนี้เข้าไปกลางๆยัดเข้าไปนี่ๆเลยค่ะครับประมาณไหนเนี่ยประมาณนี้ค่ะให้ตัวนี้มันสอดออกมาแน่จักหน่อยอ่ะนะตัวที่มันสิออกห่างแม่นตัวที่มันสิออกห่างนี่ให้มันสอดออกมาแน่จักหน่อยสินะมันก็สิอยู่ประมาณนี้เนี่ยเฮาก็เอาถวยปลูกมานี่ค่ะเฮาก็ใส่เลยเนาะปกติสลัดมันจะใส่ขังนี่ลงไปแม่นบ่แต่ตัวนี้มันบ่มีห่างเฮาสามารถใส่ยังสีลงไปได้เลยครับค่ะเฮาก็ดึงมันลงมามันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยอัพตัวนี้มันก็จะออกมาข้างนอกข้างนอกกว้างหน้าเนี่ยมันก็ยวงเสียค่ะเท่ากับสามารถเอามาจุ่มไว้เลยบ่ต้องตัดหยอดนั่นบ่ต้องตัดค่ะเอาไว้อย่างสีเลยเนี่ยค่ะเท่ากับสีให้จังสีไปเรื่อยๆครับถ้าถ้าตัวใดที่มันบ่มีการเท่ากับสามารถตัดถิ่มได้เลยค่ะตัดถิ่มมันก็อยู่ในลักษณะนี้เนาะเท่ากับยัดลงไปค่ะยัดลงไปในหูมันคือเกาเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็อยู่ลักษณะนี้คือกันเท่ากับใส่ไปเรื่อยๆค่ะเท่ากับให้จังสีเท่ากับสีแห่จังสีไปตลอดค่ะเห็ดแบบเดียวกันทุกอันค่ะเท่าต้องเห็ดจังสีไปทุกอันเนี่ยมันกับสียูงสีครับตัวนี้มันกับจะเอาไว้ถ้าออกหากไงครับผมเนี่ยคือถ้าฟองน้ำมันอมน้ำแล้วมันกับจะบ่ลอยนะมันกับจะยูงสีอันนี้คือฟองน้ำมันแห้งไงมันกับพอท่านได้อมน้ำนี่ครับตัวนี้อมแล้วนี่ใช่ถ้าตัวใดมันอมน้ำแล้วมันกับจะยูงสีแต่ถ้าตัวใดที่มันประทานอมน้ำพวงน้ำมันก็จะร่อยค่ะเนี่ยจังสี่ละค่ะไปเรื่อยๆกับบางคนกับไปร้านอาหารก็อยากได้ไปโชว์หน้าร้านจังสี่นะค่ะแล้วคนกับบ้านอยู่ในเมืองเนาะกับบ่มีมองผูกแม่นะสามารถยกไปตั้งไว้เรื่อยๆเพราะว่าเอาลงกองไว้แล้วก็จะงามแบบนั้นเลยโดยอัตโนมัติครับถ้าอยู่ได้เป็นเดือนนะคะเฮาคอยเบิ่งน้ำมันครับเบิ่งน้ำมันมันก็เก็บกินได้หลายเทื่อแม่นเนี่ยเฮาได้ต้นพันธุ์ที่งามๆจังสี่อ่ะค่ะแป๊บเดียว